สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจิตใจทำด้วยอะไรอดีตผัวรับสารภาพเล่านาทีลงมือฆ่าโบกปูนอดีตเมียข้าราชการสาวอบต.หายตัว12วันความคืบหน้ากรณีของนางสาวกวินาบุญเมธหรือฝนอายุ38ปีข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการอบต.เพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีหายตัวลึกลับจากบ้านหมู่1ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาสารเป็นเวลาร่วม12วันตั้งแต่คืนวันที่13พฤศจิกายน66นั้นเมื่อ25พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจชุดสอบสวนคลี่คลายคดีได้นำตัวนายประสิทธิ์พรพัดมากอายุ39ปีอดีตสามีหย่าร้างกับนางสาวกวินนาผู้สูญหายแต่ยังพักอยู่บ้านเดียวกันมาสอบปากคำอย่างต่อเนื่องหลังจากนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบ้านนาสารเพื่อหาหลักฐานบางอย่างเนื่องจากเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับนางสาวกวินนาก่อนหายตัวแต่ยังไม่พบหลักฐานข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดอันตรายต่อมาตำรวจได้พบหลักฐานจากภาพวงจรปิดเวลาประมาณ 7:25 นของ14พฤศจิกายน 2566นายประสิทธิ์พรได้ใช้รถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีแดงของตัวเองนั้นบรรทุกฟูกที่นอนเก่าจากที่บ้านไปทิ้งซึ่งเป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากนางสาวกวินนาหายตัวไปโดยได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8ไปตรวจสอบฟูกที่นอนเพื่อรวบรวมหลักฐานนอกจากนี้ตำรวจได้สอบสวนพบนายประสิทธิ์พรให้ข้อมูลมีความขัดแย้งกันโดยเบื้องต้นระบุว่าคืนวันที่13พฤศจิกายน66เวลาประมาณ 21:00 นได้ขับรถกระบะคันสีแดงไปส่งนางสาวกวินนาที่ถนนนิคมสร้างตนเองขุนทะเลซอย9ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อรับงานตรวจเอกสารวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาแต่ให้สัมภาษณ์ว่าไปส่งตอนดึกและกลับเข้าบ้านเวลา 2:30 นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 16:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในตำบลพื้นที่ขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้พบศพของผู้หญิงลักษณะคล้ายนางสาวกวินนาถูกโบกทับด้วยปูนซีเมนต์บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าในถนนนิคมสร้างตนเองขุนทะเลซอย3จึงให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นเก็บตัวอย่าง DNA และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวบุคคลต่อมาเวลา 19:00 น.นพ.ต.อ.ไพศาลสังเทพรองผบก.พ.จ.ว.สุราษฎร์ธานีพร้อมกับพันตรวจเอกสิริชัยสุขศาสตร์รองผบก.พ.จ.ว.สุราษฎร์ธานีพันตรวจเอกปริญญาตันทสุวรรณภูมิกับการสส.พ.จ.ว.สุราษฎร์ธานีพันตรวจเอกวิทย์ทวีภริตานนท์ผกก.สภ.บ้านนาสารร่วมสอบปากคำนายประสิทธิ์พรจนยอมเปิดปากรับสารภาพว่าได้ลงมือนางสาวกวินนาอดีตภรรยาเสียชีวิตโดยคืนเกิดเหตุนั้นนำร่างนางสาวกวินนามาทิ้งที่บริเวณปากท่อระบายน้ำริมถนนและใช้ใบกล้วยปิดคลุมไว้วันรุ่งขึ้นได้ย้อนกลับมานำปูนซีเมนต์มาโบกเททับร่างนางสาวกวินนาเพื่อปิดบังอำพรางซึ่งสอดคล้องกับการสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางไปยังจุดที่พบร่างโดยพบรถเก๋งต้องสงสัยยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีดำวิ่งมาในเส้นทางดังกล่าวจึงคุมตัวนายประสิทธิ์พรไว้ทันทีความคืบหน้าเดี่ยวจันเขียวเผยหมดเปลือกทำไมเสือแป้งหนีออกป่าจนไปได้ขึ้นสปีดโบ๊ทภายหลังจากพลตรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผช.ผบ.ตร.พลตรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผบ.ช.ก.9และพลตรวจตรีณัฐกรกาญจนาภรณ์ผบก.พ.จ.ว.พัทลุงได้ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบสืบภาค9และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดพัทลุงเปิดปฏิบัติการจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่สามารถตรวจยึด 1.
อาวุธปืนเล็กยาว HK33 ขนาด 5.56 คูณ 4.5 มิลลิเมตรห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำจำนวน1กระบอก 2. ซองกระสุนปืนวงเล็บแมกกาซีนที่บรรจุกระสุนเต็มอัตราพร้อมใช้อีกจำนวน5ซองกระสุนปืนขนาด 5.56 คูณ 4.5 มิลลิเมตรจำนวน142นัดและแจ้งข้อกล่าวหาในคดีดังกล่าวจำนวน5รายประกอบด้วยนายธนงศักดิ์เพชรตีบนายสืบศักดิ์แสงจันทร์นายอัสทันหมัดสาลีนายสุเชษจันเขียวและนายกัมปนาทอ่อนสงอยู่ในระหว่างการหลบหนีตามข่าวที่เสนอไปแล้วเมื่อ1ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการตรวจค้นบ้านพักของนายสุเชษหรือเดี่ยวจันเขียวอายุ39ปีในตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงตามหมายค้นของศาลจังหวัดพัทลุงที่ค.จุด 701/2566ลงที่30พฤศจิกายน66ซึ่งนอกจากจะสามารถยึดอาวุธปืนเล็กยาว HK33 ขนาด 5.56 คูณ 4.5 มิลลิเมตรจำนวน1กระบอกซองกระสุนปืน5ซองและกระสุนปืนขนาด 5.56 คูณ 4.5 มิลลิเมตรจำนวน142นัดแล้วยังได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำที่ใช้ในการขับขี่ไปรับเสียแป้งหลบหนีด้วยจากการสอบปากคำในเบื้องต้นนายสุเชษฐ์ให้การอ้างว่าเมื่อ8พฤศจิกายนเวลาประมาณ 23:00 น.ซึ่งเป็นวันที่ตำรวจปะทะเดือดกับเสียแป้งบนเขาบรรทัดตนได้รับการติดต่อจากบุคคลวงเล็บไม่ขอเอ่ยนามให้ไปรับตัวเสียแป้งโดยตนนั้นได้ใช้รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีดำขี่ไปรับเสียแป้งที่บ้านป่าพงอำเภอตำโหมดจังหวัดพัทลุงโดยเมื่อไปถึงพบเสียแป้งยืนอยู่ริมถนนตนจึงได้ส่งสัญญาณให้เสียแป้งมาขึ้นรถและได้พาเสียแป้งนั่งซ้อนท้ายจนมาถึงหน้าวัดพรุนายขาวตำบลคลองใหญ่อำเภอตำโหมดจังหวัดพัทลุงจึงส่งต่อให้กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งตนไม่รู้จักแต่จำรถที่มารับได้เป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีดำจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ด้วยก่อนเดินไปขึ้นรถเก๋งเสียแป้งยังได้สั่งให้ตนว่าให้ไปเอาของที่ซ่อนเอาไว้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรไปเก็บไว้ให้ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อตนได้ส่งตัวเสียแป้งแล้วตนก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านพักต่อมาวันที่9พฤศจิกายนเวลาประมาณ 11:00 น.ตนได้ขับรถยนต์ Toyota Fortuner สีดำออกจากบ้านพักเพื่อไปเอาของที่เสียแป้งบอกเมื่อเดินทางไปพบว่าเป็นสิ่งของห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำจึงได้ไปหยิบมาและนำขึ้นรถยนต์ขับกลับมาที่บ้านพักและนำไปฝังไว้หลังบ้านพักของตนเองกระทั่งถูกตำรวจนำหมายเข้ามาค้นบ้านและพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนดังกล่าวมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่ารถเก๋ง Toyota Vios สีดำที่มารับเสียแป้งพาไปหลบซ่อนตัวในที่พื้นที่จังหวัดสตูลอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำท้องถิ่นรายหนึ่งจากนั้นได้หลบหนีมาลงเรือสปีดโบ๊ทที่บริเวณท่าเรือในท้องที่บ้านบากการโต๊ะทิศอำเภอละงูเพื่อมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรืออินโดนีเซียซึ่งคาดว่าเสียแป้งนั้นน่าจะไปหลบซ่อนตัวในจังหวัดแห่งหนึ่งวงเล็บจังหวัดอาเจประเทศอินโดนีเซียโดยมีกำนันที่อดีตเคยค้าขายทางเรือเดินทางทะเลเป็นผู้ให้ความสะดวกในการหลบหนีโดยประสานงานกับอดีตนายทหารยศพันโทรายหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ให้การดูแลและให้ที่พักจากนั้นเสียแป้งจึงได้อัดคลิปวิดีโอ3คลิปออกมาเผยแพร่อย่างไรก็ตามล่าสุดกำลังตำรวจกองปราบกก6ปกปร่วมกับกำลังตำรวจของกกสสพจวสตูลได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดรถกระบะโตโยต้าสีขาวซึ่งเป็นรถต้องสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิดพาเสียแป้งไปลงเรือที่ท่าเรือบ้านบากันโต๊ะทิศอำเภอละงูโดยตำรวจได้ควบคุมตัวเจ้าของรถยนต์มาส่งให้กับพันตำรวจตรีปิยพงษ์เต็มนินสวสอบสวนสพตระโหมดจังหวัดพัทลุงเพื่อสอบสวนเบื้องต้นพบมีปัสสาวะสีม่วงด้วย